เรื่องผู้ชายจะมีอะไรบ้างที่ต้องห่วงบ้างคิดถึงแฟนคิดถึงแฟนเขาคิดถึงแม่อ๋อหรออ๋ออ่ะต้องบอกว่าเป็นประจำของทุกปีครับที่เกาเหล่าชายไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็ต้องเกณฑ์ทหารเข้ารับใช้ชาติซึ่งปีนี้คนบันเทิงที่ต้องเข้าเกณฑ์รับเกณฑ์ทหารครับอย่างหนุ่มก้าวจิรายุก็ได้ตัดสินใจเตรียมที่จะสมัครเข้ากรมเนี่ยวันที่9เมษายนนี้หลังจากเจ้าตัวนั้นก็ได้ยื่นผ่อนผันมาหลายปีแล้วโดยครั้งนี้ครับก้าวเองก็ได้เผยว่าก็เตรียมที่จะเข้าสมัครเข้ากรมเลยแล้วก็ไม่ขอผ่อนผันอีกต่อไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เรียนจบแล้วแต่ที่ห่วงเนี่ยคือเรื่องของคุณแม่ที่ต้องอยู่คนเดียวส่วนเรื่องงานก็มีห่วงเหมือนกันแต่ว่าก็มีการเคลียร์เอาไว้บ้างแล้วเหมือนกันด้านความพร้อมก็พร้อมอยู่แล้วทั้งเรื่องของเอกสารเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องการเอ็นเข่าเรื่องเอ็นเข่าเนี่ยที่เป็นมาแล้วหลายปีจะกระทบกับการฝึกทหารไหมคงต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ก็มีไปตรวจสุขภาพอยู่แล้วส่วนหวานใจวีวีโรเลตครับก็รู้อยู่แล้วแหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอาจจะมีไม่ได้เจอกันบ้างแต่ว่าก็เข้าใจครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ